เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567ชาวไทยทุกคนต่างสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการแสดงมุทิตาจิตรดน้ำขอพรจากบุคคลใกล้ชิดอันเป็นที่เคารพรักและแสดงความปรารถนาดีที่มีต่อกันในส่วนของกองประชาการกองทัพไทยได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของทหารผ่านศึกผู้เสียสละซึ่งเปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัวจึงได้มีการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตในการรดน้ำขอพรพร้อมทั้งจัดให้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันและแสดงดนตรีเพื่อบำรุงขวัญทหารผ่านศึกที่ได้ ทำหน้าที่อันสําคัญยิ่งในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของชาติ พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอุปนาย,ยกสภาทหารผ่านศึกนายแพทย์สง่าพินิษพิชิตกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึกและคณะผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมแสดงมุทิตาจิตในการรดน้ำขอพรและบำรุงขวัญทหารผ่านศึกเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2517ณโรงพยาบาลทหารผ่านศึกถนนวิภาวดีรังสิตเขตพญาไทกรุงเทพมหานครทั้งนี้ทหารผ่านศึกทุกนายล้วนเป็นนักรบกล้าที่ยอม แม้กระทั่งลมหายใจสุดท้ายเพื่อประเทศชาติหากไม่มีผู้เสียสละเหล่านี้เราอาจไม่สามารถดํารงความเป็นชาติให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นทหารผ่านศึกทุกนายจึงถือเป็นผู้มีพระคุณและมีคุณค่าที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในสังคมเพื่อให้เราทุกคนได้ระลึกและตระหนักถึงความกล้าหาญความเสียสละและคุณงามความดีของพวกท่านเหล่านั้นอยู่เสมอ